ดวนไทยเกาหลีทํา MOU งานวีซ่าอีมีทั้งงานภาคเกษตรและงานประมงตามฤด,ดูกาลขอย้ํายังไม่มีการรับสมัครใดๆทั้งสิ้นรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมการจัดหางานก่อนนะครับระวังมิจฉาชีพกันด้วยระบาดกันเยอะมากก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ก็มีความชัดเจนเป็นการสยบข่าวลือเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่มีคนมาโพสต์บอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นเกาหลีจะไม่มีการทำเอโมยูงานเกษตรตามรูการวีซ่าอีกับทางรัฐบาลไทยวันนี้มาแล้วนะครับมาถึงที่ด้วยนะครับทางาตัวแทนของอำเภอโคฮึงได้บินจากเกาหลีใต้มาทำเอโมที่ประเทศไทยเลยนะครับตามข่าวนี้เลยครับเพจกรมการจัดหางานได้ประชาัมพันธ์ข่าวว่า วันที่29เมษายน2567เวลา10นาฬิกานายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากอำเภอโคหึงจังหวัดซอนลานำสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสเข้าพบเพื่อหาลือในประเด็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรตามฤด,ดูกาลในอำเภอโคหึงจังหวัดซอนลานำสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจะส่งแรงงานไปทำงานภาคเกษตรหรือประมงตามฤด,ดูกาลณสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างอธิบดีกรมการจัดหางานและมิสเตอร์ยองมินคังในอำเภอโคฮึงโดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่รองานวีซ่าอีนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการสัทีนะการทำ m o u กับอำเภอโคหึงนะครับเท่าที่ผมทราบจะมีอำเภออื่นๆเข้ามาร่วมด้วยอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงนามเมื่อไหร่แต่ก็คงไม่นานแล้วนะครับเพราะทุกอย่างรู้สึกว่าจะาได้ดำเนินการรอไว้หมดแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของ MOU ฉบับนี้กันต่อนะครับทางเกาหลีแจ้งว่าต้องการแรงงานทุกประเทศรวมกัน3,000คนทุกประเทศรวมกันนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูในประกาศอีกทีว่าในโคต้าประเทศไทยจะได้สักกี่คนโดยเบื้องต้นแรงงานตามฤด,ดูกาลวีซ่า E8 ที่จะไปทำงานณอำเภอโคฮึงต้องเป็นคนไทยที่มีอายุ25 50ปี อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อายุเกิน45ปีนะครับเพราะตอนแรกมีตามข่าวนี้ก็คือประมาณ45ปีแต่อันนี้ขยายไปจนถึง50ปีแต่มีข่าวร้ายครับเพราะว่ามีการกำหนดจังหวัดที่จะสมัครนะครับทางเกาหลีได้กำหนดว่าคนที่จะสมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะโสธรหรือจังหวัดสตูลน,นะครับได้แค่2จังหวัดเท่านั้น ในประเด็นนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกเสียดายนะครับที่ไม่สามารถสมัครได้เพราะว่าไม่ได้อยู่2จังหวัดนี้ผมก็ต้องบอกว่าต้องรอในอำเภอต่อไปนะครับอันนี้คือทางเกาหลีเป็นคนกำหนดมานะเราคงไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้หรืออาจจะมีการต่อรองนะครับจนระยะเวลายาวานานนะ่ก็คือการที่ ทำเอโมยูมันใช้เวลานานอะ่ะอาจจะมีการต่อรองเรื่องจังหวัดนะครับแต่สุดท้ายทางเกาหลีก็น่าจะยืนยันในการที่จะใช้แค่จังหวัดยโสธรกับสตูลน,นะครับอันนี้เฉพาะอำเภอโคหึงเท่านั้นนะอ,อำเภออื่นๆที่จะมาทำเอ o มยูอาจจะรับสมัครทุกจังหวัดหรือกำหนดจังหวัดอีกก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันต่อไป ระยะเวลาการจ้างงานนะครับจะเริ่มต้น5เดือนนะครับก็คือสั้นสุด5เดือนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องค่าจ้างนะเขาบอกว่าได้รับค่าจ้างอย่างน้อยชั่วโมงละ9,860อวอนอันนี้เป็นค่าแรงขั้นต่ำของทางเกาหลีนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณชั่วโมงละ265บาทหรือถ้าคิดเป็นเดือนนะครับมากกว่า5 0,000บาทต่อเดือนแน่นอน โดยคนณสมบัติต่อมาต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือมีประสบการณ์ทางงานเกษตร1ปีขึ้นไปนะครับก็ได้2เงื่อนไขนะเงื่อนไขแรกก็คือถ้าลงทะเบียนเป็นเกษตรกรนะครับอันนี้ก็ได้เลยแต่ถ้าในเงื่อนไขที่2นะครับถ้าไม่มี เล่มเขียวละกันนะครับพูดตรงๆเลยเนาะเพราะว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็น่าจะเป็นเล่มเขียวนั่นแหละถ้าไม่มีก็ต้องมีประสบการณ์ในงานเกษตรหนึ่งปีขึ้นไปส่วนประสบการณ์เขาจะวัดยังไงผมไม่สามารถทราบได้นะต้องรอดูประกาศเท่านั้นนะครับสรุปตรงนี้ก็คือถ้าใครมีเล่มเขียวนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสมุดเลยหรือว่าคุณจะเป็นผู้ช่วยนะครับของอคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของนะครับก็น่าจะได้ทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าไม่มีเล่มเขียวนะก็น่าจะใช้ประสบการณ์นะครับจะใช้วิธีให้บุคคลรับรองหรือ,อมีเอกสารรับรองอันนี้ผมไม่ทราบได้นะต้องรอประกาศจากหน่วยงานก่อนนะครับข้อต่อมาต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับเดี๋ยวตอนที่คุณไปทำงานนะครับคุณผ่านทุกด่านแล้วเขาจะต้องให้คุณตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับตรงนี้คุณต้องไม่มีนะ ในกรณีคดีแพ่งไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาเขียนชัดเจนว่าเฉพาะคดีประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วคนที่จะไปทำงานวีซ่าอ e ีไม่ต้องทดสอบทักษะภาษาเกาหลีนะครับก็เป็นอันชัดเจนเนาะเราทราบกันมานตั้งนานละว่าวีซ่าอีแจะไม่ต้องสอบภาษาเกาหลีผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานแล้วยังสามารถ ไปทำงานซ้ำในปีถัดไปได้ซึ่งเงื่อนไขนี้จะเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ได้มากขึ้นทีนี้มาถึงไฮไลท์นะครับที่หลายท่านจะถามว่าเอา้าแล้วเปิดรับสมัครหรือ,อยังนะครับอะอ่านตามที่หน่วยงานกรมการจัดหางานได้ไประชาธรรัน์ออกมาคือยังไม่มีประกาศรับสมัครนะครับเขาใช้คำว่า ผู้ที่สนใจไปทำงานภาคเกษตรหรือประมงตามฤดูกาลที่สาธารณรัฐเกาหลีวีซ่าอีแปสามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิดเขาใช้คำว่าใกล้ชิดนั่นหมายความว่าใกล้แล้วนะครับคงใกล้ประกาศรับสมัครแล้วเดี๋ยวหากมีการประกาศรับสมัครนะครับคุณไม่ได้ติดตามข่าวสารที่หน้าเว็บกรมการจัดหางาน คุณติดตามช่องลุงหน่อยไว้เดี๋ยวช่องลุงหน่อยเอามาแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอนพร้อมวิธีการสมัครนะจะสอนวิธีการสมัครให้ทุกคนสมัครผ่านนะครับผมจะทําคลิปสอนการสมัครไปทํางานวีซ่าอีที่เกาหลีใต้ให้อย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามหากใครจะไปติดตามข่าวสารด้วยตัวเองนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานและก็เว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ เป็นอันชัดเจนว่าไม่ได้มีการยกเลิกการทํา MOU หรือว่าไม่มีการทํา MOU ตามที่มีการหรือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือก็ยังไม่ได้มีการประกาศรับสมัครอยู่ดีนะครับเป็นความคืบหน้าในเรื่องการทํา MOU ซึ่งหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ปีแล้วมันก็ทําไม่เห็นมีการรับสมัครเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เหมือนกันนะครับปีนี้ทางช่องลุงหน่อยเคยแจ้งไว้แล้วนะครับว่าหลังจากทํา MOU เดี๋ยวเขาก็รับสมัครได้เลยนะครับจะไม่มีเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมีปัญหาเยอะแยะนะครับผมไม่พูดถึงนะ หวังว่าอำเภออื่นๆนะครับจะรับทุกจังหวัดนะหลายท่านรอคอยแล้วก็ทางช่องลงหน่อยก็จะเป็นกำลังใจให้นะรอคอยไปด้วยกันนะครับก่อนจบคลิปลบก,กวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีนะครับ